ทีนี้นอกจากที่เราพูดมาทั้งหมดเรามาดูว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างในเรื่องของรังสีอินฟราไวโอเลตนะคะมีประโยชน์หลายด้านยกตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือใช้ในการเปลี่ยนสีผิวอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆแล้วการเปลี่ยนสีผิวโดยระบบการใช้รังสี UV จากธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าร่างกายของเราไม่มีเครื่องมือวัดว่าเราได้รับปริมาณที่มากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เราได้รับแต่ UV ใช่ไหมขณะที่เราไปรับแสงที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่รังสี UV แต่มันประกอบด้วยรังสีอื่นๆปนมาด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะมีทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์ต่างชาติจะชอบนี่อาจจะเคยเจอบ่อยๆเพราะเราอยู่เขตเมืองท่องเที่ยวที่หัวหินไปที่ชายหาดเขาจะเอาซื้อผ้าคุณหนูผ้าเช็ดตัวปูแล้วก็นอนอาบแดดต่างชาติที่นิยมไปเกาะที่เป็นส่วนตัวเพราะว่าเขาสามารถอาบแดดได้ทั้งตัวคือไม่มีอะไรเลยในตัวเนี่ยนะคะคือให้เป็นผิวสีเดียวกันทั้งตัวนะคะแต่ถ้าเกิดเขตบ้านเราคนพลุกพล่านหน่อยเขาก็ไม่ขนาดนั้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสีผิวแต่ว่าได้ชั่วคราวเพราะกลับประเทศสักพักหนึ่งก็หายแต่ของเรานี่ค่อนข้างจะเปลี่ยนและถาวรใช่ไหมทำไมคนไทยถึงสีผิวเข้มกว่าทางยุโรปถ้าเราไม่นับแอฟริกาเพราะแต่ละเชื้อชาติเนี่ยจะมีเม็ดสีเมลานินเนี่ยที่อยู่ที่ผิวเราเนี่ยไม่เหมือนกันดูจากสีผมสีผมของประเทศไทยจะออกสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำก็น้อยภาคที่จะเป็นดำสนิทนะคะสีผมกับเซลล์สีตาเราจะเป็นสีเดียวกันใครใส่คอนแทคเลนส์เราจะรู้ผมเป็นสีหนึ่งแต่ตาออกเป็นสีหนึ่งเนี่ยนะคะหรือม่านตามันจะเป็นสีเดียวกันนั้นถ้าเกิดเราจะดูว่าเราผมดำทำไมผิวเราไม่ดำเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องของเซลล์เม็ดสีที่มาทำให้ผมเราเป็นสีหนึ่งนะคะแต่ละโดยทั่วไปแล้วคนเอเชียก็จะมีเม็ดสีพวกนี้ที่เป็นสีที่ดูดซับแสงได้มากกว่าเขาหมายความว่าเราออกแดด5นาทีกับคนออสเตรเลียหรือแคนาดามาออกแดด5นาทีเนี่ยสีเรานี่จะเปลี่ยนโดยฉับพลันจากแดงก็จะเริ่มดำแล้วก็เริ่มไหม้เพราะว่าการรับแสงของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะคะในขณะเดียวกันประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าคือเราอยู่แนวเขตเส้นศูนย์สูตรเรียนสังคมจะรู้ตรงนี้ใช่ไหมคะของเขานี่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยรัศมีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะจะทำให้เขามีระยะห่างที่ต่างแต่ถ้าเทียบระยะที่ไกลมากก็ไม่ต่างกันมากนักแต่ก็มีผลในเรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวันจะเห็นว่าเราจะค่อนข้างสูงแต่ของเขาจะอยู่ที่10-20อะไรอย่างเงี้ยนะคะของเรา20นี่รู้สึกเย็นแล้วใช่มั้ยอากาศเย็นแล้ววันไหนที่หัวหินอากาศ20องศาเนี่ยอากาศเย็นแล้วนะคะแต่โดยเฉลี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนก็ประมาณเท่าไหร่30ขึ้นไปนะร้อนไหมร้อนนะร้อนมากนะคะประโยชน์ที่สองคือการสังเคราะห์วิตามินดีของร่างกายคนที่มีความรู้จากเดิมจะรู้แค่ว่าการไปตากแดดเนี่ยหรือไปอาบแดดเนี่ยเป็นการรับวิตามินดีแต่จริงๆแล้วใช่ไหมกระบวนการในการสังเคราะห์วิตามินดีเป็นไงคะเรียนม.ต้นมาแล้วม.2น่าจะรู้จำได้ไหมคะกระบวนการสังเคราะห์วิตามินดีใครตอบได้อย่าครูให้คะแนนฟรี5 คะแนนมีไหมเอาไหมฮะต้องมีไอ้น้ำยังไงคะใครตอบได้ให้5คะแนนแบบไม่ต้องหารเลยอย่าไปบวกคะแนนสอบกลางภาคเลยกระบวนการสังเคราะห์วิตามินดีมาจากแสงและรับเลยใช่ไหมอาสาสมัครในการตอบมีไหมใครจะสมัครใจตอบตอบครึ่งหนึ่งก็ให้สองครึ่งอะไรเงี้ยถูกนิดนึงก็จะพยายามให้คะแนนไม่ถูกแต่อยากตอบได้ไหมลองไหมไม่มั้งเหรออ่ะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนะคะว่ากระบวนการของเรามีอะไรบ้างนะคะอันสุดท้ายเปลี่ยนเป็นแสงสว่างผ่านนะคะดูนะใต้เ
ใต้ชั้นผิวหนังของคนเราเนี่ยนะคะจะมีสารชนิดหนึ่งที่เป็นสารสเตอรอลนะคะมีชื่อว่าเออร์กอสเตอรอลซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์จะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของเราจะอยู่ในชั้นไขมันนะคะชั้นผิวหนังของเราจะแบ่งออกชั้นๆชั้นนอกสุดคือชั้นหนังกำพร้าอีพิดิมิสหรือหนังกำพร้าจะมีการหลุดลอกโดยธรรมชาติหรือกระบวนการกระตุ้นของเราที่มีการขัดออกขัดทิ้งที่เรียกว่าขี้ใครนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากคราบไขมันที่เป็นสิ่งสกปรกแล้วก็มาจากเซลล์ที่ตายแล้วของร่างกายเราถัดลงมาเนี่ยจะเป็นชั้นที่2ของชั้นผิวหนังนะที่จะประกอบด้วยรูขุมขนต่อมผลิตน้ำมันอะไรพวกนี้นะคะลงมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อมเหงื่อซึ่งจะฝังอยู่ระหว่างรอยต่อชั้นที่2นะคะกับชั้นล่างสุดก็คือชั้นไขมัน3ชั้นใหญ่ๆนะผิวหนังของเราระหว่างตรงชั้นนั้นจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าสารสเตอรอยด์ที่จะเรียกว่าเออร์กอสเตอรอยด์ตัวเนี้ยอยู่พอแสงมาตกกระทบรังสี UV เนี่ยไปทำปฏิกิริยากับสารตัวนี้ทำให้เปลี่ยนเป็นวิตามินดีเพราะฉะนั้นการที่จะได้รับวิตามินดีเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราเจอแดดปุ๊บได้รับมาจากแสงแดดแต่เป็นเพราะร่างกายเรามีกระบวนการสังเคราะห์วิตามินดีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาหรือการกระตุ้นของพลังงานแสงโดยมีรังสี UV เข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วเรียนจะเห็นว่าแสงในแต่ละช่วงของวันเนี่ยมีความเข้มของแสงไม่เท่ากันในช่วงเช้ากับช่วงเย็นแสงจะค่อนข้างอ่อนเห็นไหมคะพอเริ่มสายไปหน่อยจนถึงบ่ายแก่ๆเนี่ยแสงจะแรงเราอยู่5นาทีเท่ากันเราจะรู้สึกแบบมันร้อนมากนั้นก็จะมีช่วงเหมาะสมกับการสังเคราะห์วิตามินดีก็คือช่วงแสงแดดอ่อนๆใช่นะคะเราจะเห็นว่าบางวันเนี่ยเป็นตอนเที่ยงแต่ว่าเราไม่เห็นแสงสว่างฝังชัดแต่เรารู้สึกร้อนมากเป็นเพราะว่าเรามีช่วงที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากถึงแม้ว่ามันไม่มีแสงให้เราเห็นเป็นเพราะว่าเมฆอาจจะบังก็ได้แต่ก็ถือว่ามีแสงสว่างที่แรงเกินดำเหมือนกันนั้นช่วงที่เหมาะแก่การสังเคราะห์วิตามินดีก็คือช่วงเช้าคือแดดอ่อนๆกับช่วงอะไรคะช่วงตอนเย็นๆนะ 4-5 โมงเนี่ยนักเรียนออกไปทำกิจกรรมที่ผ่านแสงบ้างก็จะทำให้ร่างกายเรามีวิตามินดีวิตามินดีมีประโยชน์ยังไงให้อีก5คะแนนใครตอบได้เอาไว้แล้ววิตามินดีเนี่ยมีประโยชน์ไงไอ้ตัวเนี้ยทำไมเราจะต้องไปรับแสงอ่ะวิตามินอื่นๆส่วนใหญ่เราจะได้รับจากสารอาหารใช่ไหมคะก็คือจากอาหารไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักพวกนี้เข้าไปแต่วิตามินดีเนี่ยจะเป็นวิตามินที่ส่วนใหญ่แล้วร่างกายได้จากกระบวนการสังเคราะห์ของร่างกายเรายกเว้นวิตามินดีที่สังเคราะห์ที่เราต้องทานเป็นเม็ดถามว่ามันมีประโยชน์ไงมาบำรุงเซลล์ผิวแล้วไงอีกการเสริมสร้างอนุมูลอิสระนี่ไม่ได้ดีต่อร่างกายนะอนุมูลอิสระนี่เราต้องต่อต้านเอาไว้ใช่ไหมคะมันเป็นต้นเหตุของมันเป็นอุปสรรคของความงามของพวกเราใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นถ้ามีมากก็เหี่ยวย่นมากอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้ววิตามินดีมีประโยชน์มากท่านนักเรียนเรียนในเรื่องของสารชีวโมเลกุลมาแล้วชั้นม.4กับอาจารย์วันนี้จะรู้ว่าส่วนหนึ่งสิ่งที่มีขนาดเล็กอย่างวิตามินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ADEK เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในการดูดซึมไขมันด้วยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือกรดไขมันชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยถ้าเราขาดวิตามินพวกนี้เราก็จะไม่สามารถดูดซับพลังงานหรือสารอาหารที่มีประโยชน์ประเภทเดียวกันที่จับโดยพวกวิตามินพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราขาดไม่ได้ ADEK เนี่ยขาดไม่ได้นะคะต่อไปส่วนหนึ่งที่รู้ควรจะรู้เพิ่มในเรื่องของประโยชน์ของวิตามินดีก็คือช่วยรักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสเขาบอกว่าถ้าขาดวิตามินดีกระดูกก็จะไม่แข็งแรงไปด้วยฟังแล้วไม่น่าเกี่ยวกันใช่ไหมแต่มันเกี่ยวตรงที่ว่ากระบวนการปรับสภาพสมดุลในร่างกายเราเนี่ยนะคะ
มันมีผลมาจากระดับของวิตามินบางชนิดอย่างวิตามินดีเนี่ยไปควบคุมระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสไม่ให้มันสูงหรือน้อยเกินไปไอ้น้อยเนี่ยอาจจะเกิดได้ถ้าเรารับพวกแหล่งของแคลเซียมและฟอสฟอรัสไม่พอแต่ส่วนหนึ่งก็คือควบคุมไม่ให้มันสูงเกินไปแคลเซียมสูงเกินไปก็ไม่ใช่ดีไม่ใช่กินเยอะๆแล้วแบบว่ากระดูกจะได้แข็งแรงแคลเซียมสูงเพิ่มแต่ความแข็งก็ทำให้เปราะใช่ไหมอะไรที่แข็งเกินก็เปราะได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระดูกจะต้องมีทั้งความแข็งและความยืดหยุ่นนั้นไม่ใช่ว่าเยอะจะดีนะคะน้อยไปกระดูกก็จะบางมีแคลเซียมบางนะคะก็หักง่ายแตกง่ายนะก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สมดุลไม่เหมาะแก่การใช้กำลังหรือการรับน้ำหนักมากๆนะคะพวกนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีการควบคุมหรือตรวจสอบในเรื่องของระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระดูกนักเรียนตรวจสอบง่ายๆดูที่เล็บเราปกติไหมนะคะก่อนที่เราจะไปตรวจที่กระดูกเรานะถ้าเราจะวัดที่กระดูกนักเรียนต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจนะคะเขาจะมีการตรวจปริมาณของแคลเซียมก็คือธาตุกระดูกนะคะแล้วก็ดูว่าเล็บของเราเนี่ยปกติถ้าคนที่เล็บสมบูรณ์จะไม่มีรอยด่างขาวในเล็บในเนื้อเล็บเล็บจะเป็นสีชมพูผิวเล็บจะมันไม่ด้านอันนี้พิจารณาไม่ได้ในคนที่ชอบทาเล็บเพราะว่าเวลาที่นักเรียนใช้น้ำยาล้างเล็บเนี่ยมันจะล้างไอ้ส่วนที่เคลือบมันเราออกสังเกตไหมคะพอล้างเล็บใหม่ๆเนี่ยผิวหน้าเล็บเราจะด้านไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าตัวที่เคลือบเล็บก็คือไอ้ตัวมันๆตรงนั้นนะคะถ้าเล็บของใครเป็นดอกก็คือมีจุดขาวๆในนั้นแสดงว่าขาดสารอาหารในกลุ่มพวกวิตามินต่างๆนะต้องไปทานพวกผักและผลไม้มากๆโดยเฉพาะเนื้อสัตว์บางชนิดก็จะมีด้วยเช่นพวกกลุ่มเครื่องในนะคะ